بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينوقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أباقيل ومن يعبى يا رسول الله قال من أطعني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى صدق الله ورسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พึงประสบแด่พี่น้องมุสลิมีนและบรรดาท่านพี่น้องมุสลิมาทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนากันในวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่เราได้มีโอกาสกลับมาพบกันในวันนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งหลังจากโควิดเมื่อคราวที่แล้วก็ได้รับเกียรติจากทนายนะครับบังการีมให้ได้มาคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับในเรื่องราวของศาสนาเพื่อที่จะได้ตอบย้ำซ้ำทวนเพื่อที่จะได้ตักเตือนซึ่งกันและกันให้ชีวิตของเรานั้นได้มั่นคงอยู่บนหลักธรรมคำสอนของอันอิสลามพี่น้องครับได้บอกหัวข้อกับเจ้าหน้าที่ไปแล้วว่าวันนี้จะคุยถึงเรื่องการเตรียมเสบียงการเตรียมตัวสำหรับคนที่มีบาปอย่างเราสำหรับคนที่ผิดพลาดอย่างเรามีใครบ้างตรงนี้ที่นั่งอยู่แล้วบอกว่าชีวิตฉันตั้งแต่เกิดมานี่ฉันไม่เคยผิดพลาดเลยฉันไม่เคยทำอะไรผิดเลยพี่น้องครับไม่มีหรอกครับคนที่ไม่ผิดพลาดเลยนั่นก็คือคนซึ่งที่ไม่ได้ทำอะไรเลยหรือคนที่ไม่ผิดพลาดก็คือคนซึ่งที่เป็นคนมัจญูนคนบ้าคนวิกลจริตอัลลอฮ์เอาโทษไหมครับอัลลอฮ์ไม่เอาโทษกับคนแบบนี้เพราะอันเนื่องมาจากว่าเขาไม่มีสติสัมปชัญญะเขาไม่สามารถที่จะเรียนรู้กระบวนการของศาสนาได้อัลลอฮ์จึงไม่เอาโทษกับคนเหล่านี้แต่ที่นั่งกันอยู่ตรงนี้เนี่ยพี่น้องทั้งหลายก็คือคนซึ่งที่มีสติสัมปชัญญะดีเป็นคนที่สามารถที่จะเรียนรู้หลักการของศาสนาได้แต่สังคมของเราทุกวันนี้มันแปลกพี่น้องว่าแปลกไหมถ้าติดตามข่าวโทรทัศน์ที่เราเห็นว่ามันฆ่าลูก3คนไปเผาหลังบ้าน3คนจนกระทั่งเจ้าหน้าที่เขาจับได้สติสตังมันก็ดีนะแต่ที่มันต้องเผาลูกมันก็คือมันทำลายสติสตังของมันเองมันกินยาบ้ายาเมามันกินยาเสพติดจนกระทั่งสติเลอะเลือนมองไม่รู้แล้วว่าไอ้นี่ลูกมันมองไม่รู้แล้วว่าไอ้นี่พ่อแม่มันซึ่งพี่น้องก็เคยเห็นว่าลูกฆ่าคนซึ่งที่เป็นพ่อเป็นแม่ใช่ไหมลูกที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยพี่น้องดูข่าวทุกวันนี้ดีนะว่าไม่ใช่มุสลิมถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยพี่น้องทั้งหลายก็คงจะอับอายแล้วก็โดนสังคมมุสลิมประณามเรียกว่าหาที่อยู่ไม่ได้เลยแหละต้องย้ายต้องอบพยพตัวเองไปอยู่กันที่อื่นเลยอันเนื่องมาจากว่ามีพฤติกรรมของการไปฆ่าลูกตัวเองมีพฤติกรรมของการไปฆ่าคนที่เป็นบิดามารดาบุปการีของตัวเองดีว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ข่าวที่เราเห็นตามช่องต่างๆนั้นไม่ใช่ข่าวที่เป็นการกระทำของคนที่เป็นมุสลิม
แต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นมันเป็นภาพข่าวที่สร้างข้อคิดข้อเตือนใจให้แก่พวกเราทั้งหลายว่าถ้าหากว่าเราไม่มีศาสนาถ้าหากว่าสามีเราไม่รู้ศาสนาถ้าหากว่าลูกของเราไม่รู้เรื่องราวในเรื่องของศาสนาแน่นอนเหลือเกินว่าอาจเป็นไปได้ว่าคนเหล่านั้นอาจจะนำตัวเองหลุดไปสู่การปฏิบัติในสิ่งที่มันผิดต่อหลักการของศาสนาสาเหตุเพราะอันญะฮะลูบิดดีนสาเหตุก็อันเนื่องมาจากโง่เขลาในเรื่องของศาสนาคนพอเวลามันโง่เขลาในเรื่องของศาสนาเนี่ยพี่น้องทั้งหลายแน่นอนเหลือเกินการตกเป็นเครื่องมือของชัยฏอนตกเป็นเหยื่อของชัยฏอนตามที่อัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้ตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประกาศเอาไว้ว่ามันจะอยู่ทั้งข้างหน้ามันจะอยู่ทั้งข้างหลังมันจะอยู่ทั้งข้างซ้ายมันจะอยู่ทั้งข้างขวาพี่น้องครับถ้าอยู่ทั้งหน้าถ้าอยู่ทั้งหลังถ้าอยู่ทั้งซ้ายทั้งขวาและเราไม่มีศาสนาปกป้องเราไม่มีศาสนาที่จะคุ้มกันเราให้เราได้ดำเนินชีวิตอยู่บนหลักธรรมคำสอนที่อัลลอฮ์ได้วางไว้แน่นอนเหลือเกินเราอาจจะหลุดและตกไปเป็นเครื่องมือของชัยฏอนได้อย่างง่ายดายพี่น้องครับอัลลอฮ์ตะอาลาได้เฉลยให้เราฟังไปแล้วว่าทุกวันนี้งานของชัยฏอนเนี่ยพี่น้องทั้งหลายหลังรอมฎอนมาแล้วเขาก็ทำหน้าที่ของเขาفَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ อันเนื่องมาจากพระองค์ทำให้ข้าพระองค์ได้หลงทางหลงผิดไปแล้วอัลลอฮ์ขับไล่ให้อิบลิสออกจากสวรรค์ไปแล้วไม่ให้ได้อยู่ในความเมตตาของอัลลอฮ์ไปแล้วلَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ ฉันจะนั่งขัดขวางลูกหลานของอาดัม صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ให้ออกจากหนทางที่เที่ยงตรงอะไรที่เป็นเรื่องที่เที่ยงตรงอะไรที่เป็นเรื่องที่ถูกต้องพี่น้องสังเกตเขามักที่จะไม่อยากที่จะเรียนรู้เขามักจะไม่อยากที่จะปฏิบัติชวนไปมัสยิดก็ไม่อยากจะไปชวนไปปฏิบัติความดีเป็นเรื่องกิจอาสาที่มัสยิดเขาถางรกถางกุโบกันก็ไม่อยากจะเข้าร่วมพี่น้องครับหัวใจที่มีกิจอาสาเหล่านี้มันห่างไกลเพราะอันเนื่องมาจากอะไรครับอันเนื่องมาจากเขาอัลญะฮลูบิดดีนโง่เขลาในเรื่องศาสนาไม่ได้รำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่จึงเป็นสิ่งที่อยากจะเตือนพวกเราในขั้นต้นเพราะนั้นเราที่กำลังจะเดินทางไปสู่โลกอาคิเราะห์เนี่ยพี่น้องทั้งหลายแน่นอนเหลือเกินว่าเราเนี่ยจะมีวิธีการอย่างไรที่เราจะต้องออกห่างไกลจากบรรดาบาปต่างๆซึ่งที่มันติดกับเราเป็นรายวันเป็นรายชั่วโมงบางทีบาปนี่เกิดรายชั่วโมงเลยนะพี่น้องนะยิ่งมีมือถือตอนนี้ด้วยนะบาปนี่เกิดรายนาทีอาจจะเกิดจากนิ้วมือของเราอาจจะเกิดจากการที่มือของเรานินทาพิมพ์เข้าไปพี่น้องทั้งหลายนี่ถือว่าเป็นบาปทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นประการที่หนึ่งลาบุดดาอวลันอัยยะตรกัลอินซานุอัลอามากินะวัลมวาตินะอัลลตีตุวัสซิลูฮูอิลัซซัมบีประการที่หนึ่งก็คือการจำเป็นที่มนุษย์นั้นจะต้องห่างไกลจากสถานที่ใดๆก็ตามแต่ที่จะนำเขาไปสู่การทำบาปต้องห่างไกลจากสถานที่แห่งนั้นถ้ารู้ว่าซอยนี้เนี่ยเขาเล่นการพนันเยอะๆเดินซอยอื่นได้ไหมมีซอยอื่นให้เดินได้ไหมเดินซอยอื่นเลยอย่าไปเดินซอยนี้พอเวลาเดินผ่านซอยนี้ไปพวกก็เลมองตลอดเอ๊ะไอ้นี่เป็นสายตำรวจหรือเปล่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นสถานที่แห่งใดที่เป็นสถานที่ที่จะนำตัวเรานำลูกหลานของเราไปสู่การทำมะซียะห์พี่น้องทั้งหลายเราจะต้องไม่นำพาตัวเราเข้าไปใกล้ชิดกับสถานที่แห่งนั้นนี่ครับเป็นการเตรียมตัวประการที่หนึ่งที่จะเป็นเสบียงไปสู่โลกอาคิเราะห์เพราะบาปมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาพี่น้องครับบาปมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและสถานที่ใดที่มีบาปสถานที่แห่งนั้น
เราและลูกหลานของเราจะต้องห่างไกลนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองอันนี้สำคัญนะครับตัรกุซุฮบะติซูอีให้ทิ้งให้ละทิ้งไม่ไปคบกับเพื่อนที่มันนำไปสู่ความชั่วเพื่อนที่จะนำไปสู่ในเรื่องการเล่นการพนันเพื่อนที่จะนำไปสู่การทำสิ่งที่เป็นบิดอะห์เพื่อนที่จะนำไปสู่การทำชีริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีไหมอย่างนี้ชวนกันไปไหนชวนกันไปทำชีริกมีไหมชวนกันไปไหนชวนกันไปทำสิ่งที่เป็นอุตริกรรมทางศาสนามีไหมถ้ามีพี่น้องทั้งหลายเพื่อนอย่างนี้เนี่ยต้องละทิ้งเพื่อนที่นำไปสู่การละเลยต่อบทบัญญัติของศาสนามีไหมละเลยต่อการละหมาดมีไหมละเลยต่อการเนรคุณต่อพ่อแม่มีไหมเอาเรื่องนี้คุยกับลูกถ้าเราเห็นพฤติกรรมของเพื่อนเนี่ยเถียงพ่อเถียงแม่คอเป็นเอ็นเลยเตือนอะไรก็ไม่ได้พ่อแม่เตือนอะไรก็ไม่ได้พอเวลาพ่อแม่เตือนอะไรเสร็จแล้วเป็นยังไงครับเถียงพ่อเถียงแม่เพื่อนอย่างนี้ต้องสอนลูกเรานะครับต้องบอกลูกเราว่าให้ออกห่างจากคนที่เป็นเพื่อนชนิดอย่างนี้เพราะไม่เช่นนั้นแล้ววันหนึ่งคนที่จะเถียงกับเราคือใครครับก็คือลูกของเรานั่นเองพี่น้องครับนี่คือประการที่สองและประการที่สามก็คืออัลอิงชิกอลูบิลอามะลิลมุฟีดะตินนาฟิอะห์ประการที่สามก็คือการเตรียมเสบียงสู่โลกอาคิเราะห์นั้นก็คือการที่เราจะต้องหมกมุ่นอยู่กับการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเราพี่น้องทั้งหลายผมถือว่าคนตรงนี้เนี่ยคนที่มานั่งฟังเรื่องศาสนาตรงนี้เนี่ยหมกมุ่นอยู่กับการใช้ชีวิตรำลึกถึงอัลลอฮ์เมื่อไรจะถึงวันอาทิตย์เมื่อไรจะถึงวันอาทิตย์บางทีโทรมาถามมุบารอกแล้ววันนี้อาจารย์อะไรมาพูดโทรมาถามทนายแล้วว่าอาทิตย์นี้ใครจะมาบรรยายหัวใจของเราหมกมุ่นไหมหมกมุ่นอยู่กับการที่จะมาเรียนรู้ในหลักการของศาสนาพี่น้องครับแล้วส่วนน้อยนะที่หัวใจหมกมุ่นอยู่กับในเรื่องของการมาฟังในเรื่องของศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมเสบียงสู่โลกอาคิเราะห์ลักษณะหนึ่งของผู้ศรัทธาก็คือต้องมีหัวใจที่หมกมุ่นอยู่กับการที่จะได้รับประโยชน์นำตัวเองไปสู่โลกอะไรครับไปสู่โลกอาคิเราะห์ซึ่งเป็นเสบียงที่มีความสำคัญที่สุดต่อมาครับประการต่อมาก็คือมุจาฮาดะตุนนัฟซิต่อสู้กับจิตใจตัวเองต่อสู้กับความเกลียดค้านของตัวเองต่อสู้กับความที่ไม่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาต่อสู้กับความเบื่อของตัวเองแล้วนึกถึงว่าอิสลามกว่าจะมาถึงเราเนี่ยพี่น้องซอฮาบะห์เขาเหนื่อยซอฮาบะห์เขาต่อสู้บรรดาท่านนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกว่าจะเอาอิสลามสอนที่มักกะฮ์ให้คนเข้าใจในเรื่องของหลักเตาฮีดใช้ระยะเวลา13ปีกว่าที่คนในยุคเราจะได้เรียนรู้เตาฮีดที่ถูกต้อง13ปีนบีต้องอดทนต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นพี่น้องครับในนครมาดีนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนบรรดาซอฮาบะห์หลายๆเรื่องอีก10ปีพี่น้องครับกว่าคนเหล่านั้นจะมีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายกว่าอิสลามจะมาถึงเราแล้วเขาต้องต่อสู้กับความเกียจคร้านและสิ่งที่มันจะยับยั้งให้เขาไม่เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเพื่ออะไรครับเพื่อโลกอาคิเราะห์เพื่อโลกอาคิเราะห์พี่น้องทั้งหลายวันนี้สิ่งที่พี่น้องทั้งหลายจะต้องเตรียมเสบียงไปสู่โลกอาคิเราะห์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเราไว้ในตัวบทหะดีษเตรียมกันหรือยังพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเราก่อนจะให้สลามทุกครั้งก่อนที่จะให้เราสลามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนว่าให้เรากล่าวดุอาอัลลอฮุมมาอินนีอะอูซุบิกะมินอาซาบิญะฮันนัมไอ้ที่กล่าวเนี่ยกล่าวตายไปแล้วหรือก่อนจะตายก่อนจะตายใช่มั้ย
ที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยที่เราละหมาดเสร็จประจำห้าเวลาเนี่ยนบีสอนให้เรากล่าวเป็นประจำเพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะได้เตรียมชีวิตของเราให้พ้นจากการอาซาบของนรกยะฮันนัมใช่ไหมเราไปหรือยังนรกยะฮันนัมอ่ะเรายังไม่ไปเรายังไม่ได้ไปหานรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่นบีบอกก่อนจะไปนะป้องกันตัวเองซะก่อนทำยังไงล่ะป้องกันตัวเองอ่ะก็ให้กล่าวอย่างที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนบรรดาซอฮาบะห์เอาไว้สอนว่าไงครับอัลลอฮุมมาอินนีอะอูซุบิกะมินอะซาบิญะฮันนัมห้ามลืมเด็ดขาดนะต้นเนี้ยห้ามลืมเด็ดขาดนะพี่น้องนะโอ้อัลลอฮ์แท้จริงฉันเนี่ยขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากการลงโทษในนรกยะฮันนัมพี่น้องครับเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะได้รับการลงโทษเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะได้รับการเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ท่านนบีสอนเราก่อนที่เราจะตายกลับไปหาอัลลอฮ์น่ะเป็นเสบียงเป็นการเตรียมตัวที่ดีที่สุดนั่นก็คือการขอดุอาคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ได้คุ้มครองเราให้พ้นจากการอาซาบของนรกยะฮันนัมพี่น้องครับนรกยะฮันนัมจะกินใครบ้างอ่ะนรกยะฮันนัมจะกินคนที่ทิ้งละหมาดนรกยะฮันนัมจะกินคนที่เนรคุณต่อพ่อแม่นรกยะฮันนัมจะกินคนที่อะไรครับคนที่ทำลายศาสนาและอะไรต่อมีอะไรอีกมากมายที่นรกยะฮันนัมจะลงโทษนะครับจะกินคนที่คำว่ากินคนหมายว่าใครครับเขาจะเข้าไปได้รับการทรมานในนั้นใครก็ตามที่เนรคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะได้รับการลงโทษในนรกยะฮันนัมเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับท่านนบีจึงสอนเราว่าก่อนที่เราจะตายนะครับก่อนที่เราจะกลับไปสู่อัลลอฮ์นะครับให้เราได้ขอดุอาคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสียก่อนเป็นการเตรียมตัวที่ดีที่สุดสำหรับเราเราจะไปไหนนี่เราเดินเตรียมตัวไหมครับเตรียมตัวพี่น้องจะออกมาเรียนหนังสือเนี่ยพี่น้องก็เตรียมตัวบางทีหากระเป๋าสตางค์บางทีเปิดกระเป๋าสตางค์ดูว่าเออมีค่ารถหรือยังพี่น้องบางคนขับรถมาก็ต้องเตรียมต้องดูใช่ไหมต้องดูว่าเออน้ำมันรถมีไหมเนี่ยจะมาฟังบรรยายที่ดารุสลามเนี่ยมีน้ำมันรถไหมเตรียมตัวป่ะเตรียมเรื่องของดุนยาพี่น้องเตรียมตัวไหมเตรียมแล้วถามว่าเรื่องของอาคีรอเนี่ยพี่น้องจะไม่เตรียมตัวได้อย่างไรเรื่องของอาคีรอพี่น้องต้องเตรียมตัวยิ่งกว่าในเรื่องของดุนยาเสียอีกพี่น้องเติมน้ำมันมาพี่น้องมาเสียเวลาฟังตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเย็นอัลลอฮ์ตอบแทนท่านวะมัยยะมัลมินัสซอลิฮาติมินซะกะรินเอาอุนซาวะฮุวะมุอ์มินุนฟะอูลาอิกะยัดคูลูนัลญันนะวะลายุซลามูนนะกีรอและผู้ใดใครก็ตามที่ปฏิบัติคุณงามความดีไม่ว่าเขาจะเป็นมุมินชายไม่ว่าเขาจะเป็นมุมินหญิงอัลลอฮ์บอกคนเหล่านี้จะได้เข้าสวรรค์ของพระองค์และจะไม่ได้รับการอาธรรมใดๆเพราะฉะนั้นที่มานั่งฟังตรงนี้เป็นความดีใช่ไหมเป็นความดีที่เราได้สะสมเอาไว้เป็นความดีที่เราได้เตรียมเอาไว้และอัลลอฮ์สัญญากับคนที่นั่งตรงนี้สัญญากับคนที่นั่งฟังอยู่ทางบ้านอัลลอฮ์สัญญาว่าไงครับอัลลอฮ์จะให้เข้าสวรรค์และอัลลอฮ์จะไม่อาธรรมเขาเลยแม้แต่ความดีเขาจะมีเพียงเล็กน้อยก็ตามนี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์นี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อเราพี่น้องทั้งหลายพี่น้องครับมีใครบ้างบนดุนยานี้จะให้ได้เท่าอัลลอฮ์มีไหมไม่มีหรอกครับไม่มีใครสามารถที่จะให้ได้เท่ากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นการที่เราได้มาฟังในเรื่องราวของศาสนาตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเย็นเนี่ยเป็นการเตรียมตัวไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและผมได้นำเสนอไปในช่วงต้นแล้วว่านะครับ4-5ข้อนั้นก็คืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นสถานที่ที่จะนำไปสู่การทำมักซิยัตออกห่างซะ2เพื่อนชั่วอย่าไปคบเลิกคบซะประการที่3
ให้หมกมุ่นเหมือนกับที่พี่น้องทำอย่างนี้แหละเรื่องที่เป็นประโยชน์กับชีวิตของท่านพี่น้องประการที่4ต่อสู้กับจิตใจตัวเองให้มากมากนะครับต่อสู้กับจิตใจตัวเองให้มากๆเพื่อที่จะนำตัวเองไปสู่โลกอาคิเราะห์พี่น้องครับแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังสอนเราให้เราเตรียมตัวไปสู่โลกอาคิเราะห์อีกก็คือต้นที่ผมกำลังกล่าวให้พี่น้องฟังตรงนี้อัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินอาซาบิจะฮันนัมโออัลลอฮ์แท้จริงข้าพเจ้าขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้ข้าพเจ้าปลอดภัยให้พระองค์ทรงคุ้มครองข้าพเจ้าให้พ้นจากการลงโทษในนรกจะฮันนัมบางคนไม่กลัวนรกนะพอพูดถึงเรื่องนรกอัลลอฮ์คนเยอะไหมล่ะที่นั่นน่ะคนเยอะพูดเป็นเรื่องสนุกไปอย่างนั้นได้ไหมไม่ได้พี่น้องครับบางคนไม่กลัวเรื่องนรกทำความชั่วจนกระทั่งชินชาเห็นเรื่องนรกเป็นเรื่องไม่เห็นมันยังไม่เกิดขึ้นพอเห็นพอเรื่องอะไรมันยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เห็นกลัวเลยนรกของอัลลอฮ์ถามว่าอย่างนี้มีไหมก็ลองไปดูข้างๆบ้านสิพี่น้องครับมีไหมยังเล่นการพนันอยู่มีไหมถ้าเขาเล่นการพนันอยู่แปลว่าเขาไม่กลัวนรกจะหันนำมีไหมข้างๆบ้านอยู่เนี่ยนินทาชาวบ้านทั้งวี่ทั้งวันเลยงานตัวเองต้องทำในบ้านอีกเยอะแยะพี่น้องครับงานตัวเองยังทำไม่เสร็จเลยยังอุตส่าห์เดินไปข้างบ้านไปนินทาชาวบ้านเขามีไหมนี่แปลว่าไม่กลัวนรกใช่ไหมเนี่ยนี่เรียกว่าไม่กลัวนรกเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมที่ไม่กลัวนรกเนี่ยไม่ต้องไปดูที่ไหนไกลดูในบ้านตัวเองกับดูข้างๆบ้านก็พอใช่ไหมดูข้างๆบ้านดูเฉยๆนะดูเฉยๆไม่ต้องไปว่าอะไรเตือนได้คนในบ้านเตือนพี่น้องครับคนข้างบ้านเป็นญาติพี่น้องเตือนได้เตือนแต่ไม่ต้องไปใช้คำหยาบไม่ต้องไปหยาบคายไม่ต้องไปเตือนเขาไม่ต้องไปด่าว่าเขาให้เสียหายพี่น้องครับหน้าที่ของเราก็คือเตือนเขาให้รำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่เขาจะปฏิบัติไม่ปฏิบัติก็แล้วแต่เขาถ้าเขาไม่เชื่อเขาไม่ปฏิบัติแปลว่าเขาไม่กลัวนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับถ้าเรื่องนรกเป็นเรื่องเล่นๆแล้วทำไมนบีจะสอนซอฮาบะนบีทำไมสอนพวกเราให้ขอความคุ้มครองจากอาซาบในนรกจะหันนำไปดูในอายะห์อัลกุรอานอัลลอฮ์บอกการลงโทษของพระองค์เป็นเรื่องที่รุนแรงการลงโทษของพระองค์เป็นเรื่องที่เจ็บปวดไม่ใช่เรื่องที่เล่นๆไม่ใช่เรื่องประเดี๋ยวประดาวพี่น้องครับแต่เป็นเรื่องที่เจ็บปวดเป็นเรื่องที่รุนแรงเห็นไหมในอัลกุรอานหลายอายะห์ในอัลกุรอานหลายองค์การที่พูดถึงการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าการลงโทษของพระองค์นั้นรุนแรงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องทั้งหลายเราคนเรียนศาสนานั่นก็คือคนที่กลัวนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่เรียนศาสนาอยากได้สวรรค์และกลัวนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีสอนอีกท่านนบีสอนต่อไปว่าวะมินอาซาบิลกอบรีอาซาบอีกอาซาบหนึ่งซึ่งอยู่ในโลกระหว่างดุนยาและอาคิเราะห์เรียกว่าอาลัมบารซักมินอาซาบิลกอบรีก็คืออาซาบในหลุมกูโบใช่ไหมขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้เราพ้นจากการลงโทษในหลุมกูโบใครปัสสาวะไม่เรียบร้อยทำไม่สะอาดพยายามทำปัสสาวะให้สะอาดพยายามรีดให้เรียบร้อยแล้วมาละหมาดดูแลเรื่องปัสสาวะให้เรียบร้อยเพราะเรื่องปัสสาวะเป็นเรื่องหนึ่งที่จะนำไปสู่การอาซาบในหลุมกูโบร์ใครที่ชอบใส่ร้ายคนอื่นใครที่ชอบยุแยงตะแคงรั่วให้คนสองคนทะเลาะกันมีไหมถ้ามีนะไอ้คนกลางเนี่ยไอ้คนที่มันชอบให้ในกอกับในขอทะเลาะกันน่ะคนที่สร้างความร้าวฉานให้มุสลิมสองคนทะเลาะกันน่ะระวังให้ดีพี่น้องทั้งหลายนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นเป็นเหตุที่จะนำไปสู่การอาซาบในหลุมกูโบพฤติกรรมอย่างนี้ต้องเลิกนะพี่น้องนะ
ใครที่มีพฤติกรรมอย่างนี้บ้างคนที่มีพฤติกรรมของการยุให้คนสองคนทะเลาะกันเตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์ซะต้องเลิกพี่น้องทั้งหลายถ้าไม่เลิกแล้วเนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าท่านกำลังจะได้รับอย่างที่ท่านนบีเล่าให้ฟังนะครับนบีเดินไปผ่านกูโบกูโบหนึ่งจำได้ไหมเสร็จแล้วนบีก็ใช้ให้ซอฮาบะหักอินพะลัมมาอินพะลัมสดแล้วหักเป็นสองครึ่งแล้วครึ่งหนึ่งนบีก็ไปปักหลุมหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งนบีก็ปักอีกหลุมหนึ่งบรรดาซอฮาบะก็ไม่รู้ก็งงกับการกระทำของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถามรอซูลว่าโอ้รอซูลุลลอฮ์เอ๋ยทำไมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นพี่น้องครับท่านนบีก็เฉลยให้ฟังว่าหลุมนี้กำลังได้รับการทรมานในหลุมกูโบสอันเนื่องมาจากยุแยงตะแคงรั่วกำลังยุให้คนเนี่ยทะเลาะกันเรียกว่าเป็นคนนำมามเขาอยู่กันดีๆรักกันดีๆเป็นเพื่อนกันดีๆรู้สึกอิจฉาริษยาทำไงครับก็สร้างเรื่องสร้างสตอรี่ขึ้นมาเสร็จแล้วพี่น้องครับคนที่เขารักกันอยู่ดีๆชอบคอกันอยู่ดีต้องกลายมาเป็นศัตรูกันเพราะใครอ่ะเพราะไอ้ขัวนี่แหละพี่น้องครับไอ้คนคนนี้แหละในวันเกียร์ในวันที่ตายไปอยู่ในอาลัมบัรซักแล้วเนี่ยจะได้รับการทรมานในหลุมกูโบสเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องระวังให้ดีนะครับต้องขอดุอาจากอัลลอฮฺตาลาให้พ้นจากการอาซาบนะครับการลงโทษในหลุมกูโบสอีกคนหนึ่งอีกหลุมหนึ่งเป็นไงอ่ะอันเนื่องมาจากไม่ทำความสะอาดในเรื่องปัสสาวะให้เรียบร้อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นในเรื่องปัสสาวะนี่ไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วช่วยเข้าไปแล้วไม่มีความละเอียดละออเลยเข้าห้องน้ำไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีต้องพยายามประณีตมันดูแลในเรื่องของการปัสสาวะให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะนำตัวเองไปสู่การอาบน้ำละหมาดแล้วก็เข้าไปละหมาดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้เตือนเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลาย2ข้อจากดุอาบทนี้ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากนรกจะฮันนัมขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากอาซาบในหลุมกุโบตวะมินฟิตนะติลมะฮยาวัลมะมาตและประการที่3ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากความวุ่นวายของการมีชีวิตอยู่และการตายกลับคืนสู่พระองค์พี่น้องครับบนดุนยาเนี่ยฟิตนะห์มันเยอะใช่ไหมเราก็ต้องขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากฟิตนะห์ฟิตนะห์นี่มาจากไหนอ่ะมาจากพวกเรากันเองนี่แหละบางทีฟิตนะห์นี่มาจากคนรู้กันเองก็สร้างฟิตนะห์ให้เกิดขึ้นในสังคมคนรู้ได้เช่นเดียวกันถ้าหากว่าคนรู้น่ะขาดซึ่งอีหม่านถ้าหากคนรู้ในขณะนั้นเนี่ยนะครับอีหม่านมันลดลงอารมณ์มันเข้ามาแทรกพอเวลาไปบรรยายที่ไหนเนี่ยพี่น้องทั้งหลายก็พยายามยกหลักฐานงัดหลักฐานขึ้นมาแล้วไปฟาดฟันพี่น้องมุสลิมด้วยกันพี่น้องครับการกระทําอย่างนี้เนี่ยเป็นการกระทําที่ไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับสําหรับคนที่เป็นผู้รู้ครูอาจารย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฟิตนะห์ต่างๆในเรื่องของการมีชีวิตอยู่มากมายหลายเรื่องเท่าที่พี่น้องเห็นพี่น้องเห็นมั้ยครับฟิตนะห์ในทีวีเนี่ยพี่น้องเห็นตอนนี้ในชีวิตรู้จักเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นมั้ยนะเห็นเค้าฟิตนะห์กันเรื่องอะไรเรื่องโกงฆ่าตัวใช่มั้ยเรื่องโกงฆ่าตัวฟิตนะห์ในวงการของมายาฟิตนะห์เยอะแยะไปหมดเลยพี่น้องเห็นไหมล่ะพี่น้องดูเรื่องบอสวิทยากระทิงแดงเป็นไงแล้วพี่น้องคิดว่ามันเป็นธรรมหรือไม่มันเป็นฟิตนะห์ทั้งนั้นแหละเพราะผู้คนทั้งหลายประชาชนทั้งหลายก็ไม่เชื่อถืออัยการที่สั่งไม่ฟ้องใช่ไหมฟิตนะห์มาหน่อยพี่น้องฟิตนะห์เพราะว่าทำไมฟิตนะห์คนไม่เฮโลกันลงไปใน Facebook นะลงไปในโลกออนไลน์แล้วเข้าไปประนามเข้าไปด่าว่ารัฐบาลเข้าไปด่าว่าอัยการใช่ไหมเนี่ยฟิตนะห์ทั้งนั้นแหละที่เราได้เห็นกันอยู่เนี่ยทุกวันเนี่ยหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นฟิตนะห์พี่น้องจะแปลว่าบททดสอบจากอัลลอฮ์ก็ไม่ได้มีปัญหาพี่น้องจะแปลว่าฟิตนะห์ก็คือความวุ่นวายที่เกิดขึ้นก็ได้ฟิตนะห์จะแปลว่าอันตรายก็ได้
ห็นไหมเกิดขึ้นมากมายในสังคมโลกทุกวันนี้เห็นไหมพี่น้องทั้งหลายแล้วฟิตนะมันก็สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในสังคมแล้วสันปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสังคมนี้เองเนี่ยพี่น้องทั้งหลายมันก็นำมาซึ่งความร้าวฉานขาดซึ่งความรักและในที่สุดก็มองหน้ากันไม่ได้นี่คือฟิตนะทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองต้องขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากฟิตนะต่อการมีชีวิตอยู่อย่าให้ใครมาฟิตนะให้บังเราเลยอย่าให้ใครมาฟิตนะภรรยาเราเลยอย่าให้ใครมาฟิตนะลูกๆเราเลยนะขออัลลอฮ์ให้คุ้มครองครอบครัวเราด้วยขออัลลอฮ์คุ้มครองให้เราพ้นจากการฟิตนะของสายตาคนข้างบ้านสายตาคนรอบข้างขออัลลอฮ์คุ้มครองข้าพเจ้าด้วยเถิดใช่ไหมนี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องขอเป็นการเตรียมเสบียงสู่โลกอาคิเราะห์พี่น้องทั้งหลายวัลมามาตฟิตนะที่จะนำไปสู่ความวุ่นวายในขณะที่จะตายตายอย่างทุรนทุรายตายอย่างไม่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์พี่น้องครับมันเป็นฟิตนะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ไม่ปฏิบัติในหลักการของศาสนาคนที่ไม่ได้อยู่กระร่องกระรอยของศาสนาคนที่ห่างไกลจากศาสนาคนที่ขาดการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟิตนะจะเกิดขึ้นในขณะที่เขากำลังจะตายกลับสู่พระองค์พี่น้องเคยได้ยินไหมครับอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าไงครับอัลลอฮ์บอกว่ามันอะรอดอันซิกรีใครก็ตามแต่ที่ผินหลังให้กับการรำลึกถึงอัลลอฮ์ฟะอินนะละฮูมะอีชะตันดองกาแท้จริงเขาจะมีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ในสภาพที่ดองกาในสภาพที่แร้นแค้นในสภาพที่คับแคบในสภาพที่มีแต่ปัญหาในสภาพที่ห่างไกลจากความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครครับคนที่ห่างไกลจากการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมวะนัชชุรูยามัลกิยามะติอามะอัลลอฮฺตะอาลาจะให้เขาฟื้นคืนชีพมาในวันกิยามัตในสภาพที่ตาบอดจะเอาหรือครับตาดีๆเนี่ยพี่น้องครับคนตาดีๆบางคนยังไม่เห็นสัจธรรมของอัลลอฮ์เลยคนตาดีๆยังไม่อ่านกุรอานเลยคนตาดีๆยังไม่เรียนรู้ในเรื่องศาสนาของอัลลอฮ์เลยแล้วถ้าวันกิยามะฮ์เนี่ยตาบอดมองไม่เห็นเนี่ยจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ยังไงล่ะครับจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยฟิตนะฮ์ในเรื่องของความตายนะครับเราขอยังไงต่ออัลลอฮ์ครับขอต่ออัลลอฮ์นะให้ขอ3ประการพี่น้องครับขอ3ประการต่อไปนี้นะประการที่1ให้เราพ้นจากฟิตนะในเรื่องของความตายประการที่1ขอไงครับอัลลอฮุมมาอินนีอัสอะลุกะฮุสนัลคอติมะโออัลลอฮ์แท้จริงข้าพเจ้าขอต่อพระองค์ให้ตายดีๆ ด้วยเธอพี่น้องเคยขอต่ออัลลอฮ์มั้ยขอตอนสุขภาพดีๆเนี่ยพี่น้องครับอย่าไปขอตอนแย่ๆโอ้อัลลอฮ์ถ้าข้าพเจ้าจะตายกลับคืนสู่พระองค์นะให้ขอให้ข้าพเจ้าตายไปในสภาพที่ดีด้วยเถอะสภาพที่ดีหมายความว่าไงสภาพที่ดีคือไม่ทนทุกข์ทรมานสภาพดีๆตายอย่างอะไรครับได้รับการเมตตาจากอัลลอฮ์ได้รับการดูแลจากอัลลอฮ์ในขณะที่ลมหายใจกำลังจะหมดออกจากชีวิตของเราไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับข้อนี้จำเป็นนะต้องขอนะขอตอนที่เราขอดุอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮุมาอินนีอัสอะลุกะฮุสนุลฮุสนัลคอติมะโออัลลอฮ์ข้าพเจ้าขอความคุ้มครองต่อพระองค์ข้าพเจ้าขอต่ออัลลอฮ์ให้ข้าพเจ้าตายดีๆ ด้วยเถอะพี่น้องครับเนี่ยพี่น้องทั้งหลายอย่าลืมนะดุอาต้นนี้นะประการที่สองก่อนจะตายเนี่ยนะครับควรจะขอไว้นะขออย่างไรครับนอกจากให้ตายดีแล้วเนี่ยข้อที่สองอัลลอฮุมมารซุกนีเตาบะตันนะซูฮากับลันเมาตีโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงรับการเตาบัตของข้าพเจ้าด้วยเถิดก่อนที่ข้าพเจ้าจะตายพี่น้องครับเราทำผิดมาเยอะแยะ
เราทำบาปมาเยอะแยะแล้วละหมาดหลังละหมาดเราเสียใจเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้เราเป็นประจำหลังละหมาดเราขอว่าไงอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ขอทุกครั้งใช่ไหมขอทุกครั้งนะอย่าลืมนะอัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามนะขอทุกแต่อัสตัฆฟิรุลลอฮ์เนี่ยขอประจำนะอิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะต้องขอในประการที่สองเนี่ยที่คนที่เป็นซาลัฟสอนเอาไว้บรรพชนของเราสอนเอาไว้นั่นก็คืออัลลอฮุมมะรซุกนีเตาบะตันนะซูฮากับลัลเมาตีโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงรับการเตาบัตของข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าผิดไปแล้วตอนที่ข้าพเจ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยข้าพเจ้าทิ้งละหมาดตอนที่ข้าพเจ้ายังเป็นสาวอยู่ข้าพเจ้าไม่เคยกุมียาบเลยข้าพเจ้าลืมข้าพเจ้าทำตัวห่างไกลจากคำสอนของอัลลอฮ์พี่น้องครับต้องขอไหมต้องขอเพราะอดีตที่ผ่านมาเราอาจจะมีสิ่งที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอดีตที่ผ่านมาเราอาจจะมีสิ่งที่กระทําผิดต่อบทบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะทํายังไงให้อัลลอฮ์ลบให้หมดทํายังไงครับก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์อุดูอูนีอัสตะญิบุลกุมจงวิงวอนขอต่อข้าข้าจะตอบรับการขอของพวกท่านทั้งหลายพี่น้องครับตื้อมากๆดุอาขอมากๆตื้อต่ออัลลอฮ์ขอบ่อยๆขอมากๆอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะรับดุอาของพี่น้องทั้งหลายและดุอาบทนี้สำคัญโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงรับการเตาบัตของข้าพเจ้าก่อนที่จะตายด้วยเถิดเอาภาษาไทยเลยนะข้อหนึ่งขอว่าไงนะข้อหนึ่งขอว่าโอ้อัลลอฮ์ขอให้พระองค์ทรงให้ข้าพเจ้าตายในสภาพที่ดีด้วยเถิดนี่ข้อที่หนึ่งตายดีอยากตายดีหรือตายไม่ดีล่ะพี่น้องเห็นไหมคนที่อยากจะตายดีแต่บางทีไม่รู้ตัวว่าความตายจะมาถึงเนี่ยรถเมื่อวันก่อนตอนเช้าตีห้าเป็นไงอยู่บนทางด่วนเห็นรถของจ่าท่านหนึ่งเขาเสียเสร็จแล้วคนเนี้ยเป็นดาวร้ายลิเกดูข่าวป่ะดาวร้ายลิเกเจตนาดีใช่ไหมแล้วเขาจะรู้ไหมว่าเขาจะตกจากทางด่วนเนี่ยเขาจะรู้ไหมเขาไม่รู้หรอกเขาเจตนาดีเขาก็ขับเลยไปเมียยังนั่งอยู่ในรถอยู่เลยแล้วก็บอกภรรยาว่ารอที่รถนะเดี๋ยวขอลงไปดูรถคันหลังหน่อยว่าเป็นอะไรจะช่วยอะไรเขาได้บ้างเป็นไงครับก็ลงมาแล้วก็มาช่วยเสร็จแล้วจ่าเนี่ยก็โบกข้างหลังปรากฏว่ามีลุงคนหนึ่งขับมาเสร็จแล้วก็อัดเข้าไปที่ท้ายจนกระทั่งรถเนี่ยมันฟาดกับราวสะพานทำให้ตำรวจที่เป็นจ่าคนนั้นโดนอัดกับราวสะพานเสียชีวิตคาที่ถามว่าเขารู้ไหมว่าเขาจะตายตอนนั้นไม่รู้หรอกใช่ไหมเขาไม่ได้อยากจะตายแต่ว่าเมื่อความตายมาถึงใครจะไปยั้งได้ล่ะใช่ไหมล่ะแล้วดาวร้ายพระเอกลิเกเป็นไงตกลงจากทางด่วนสูง22เมตรลงมาตายข้างล่างภรรยายังไม่รู้เรื่องเลยภรรยายังนั่งอยู่ในรถอยู่เลยเสร็จแล้วพอเหตุการณ์มันชุลมุนครับขันภรรยาก็ลงมาหาสามีตัวเองหาไปหามาเจอไหมไม่เจอไม่รู้สามีไปอยู่ตรงไหนก็ชะเง้อลงไปข้างล่างเห็นคนก็มองอะไรกันข้างล่างปรากฏว่าคนตายเป็นใครข้างล่างสามีตัวเองใช่ไหมพี่น้องทั้งหลายเขาจะรู้ไหมเนี่ยว่าเขาขับรถมาวันตีห้าตอนนั้นเขาจะตายอ่ะไม่รู้เพราะฉะนั้นอัลลอฮฺตะอาลาจึงเตือนพวกเราในอัลกุรอานใช่ไหมเตือนว่าไงครับเตือนว่าอิซาจาอาจัลุกุมลายัสตักกิรูนะซาอะตันวะลายัสตักดิมูนเมื่ออาจันของพวกท่านทั้งหลายมาถึงลายัสตักกิรูนะซาอะตันวะลายัสตักดิมูนไม่สามารถที่จะประวิงเวลาให้มันช้าออกไปสักระยะหนึ่งสักครู่หนึ่งหรือให้มันเร็วเข้ามาได้ไหมไม่ได้พี่น้องทั้งหลายเมื่อคืนผมไปเยี่ยมมายัดมามายัดหนึ่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแพทย์ปัญญาเสร็จแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าทางหมอเนี่ยโทรมาตามให้ญาติพี่น้องไปพบด่วนคือโรงพยาบาลแพทย์ปัญญาถ้าอยู่ในห้อง ICU เนี่ยเขาห้ามเฝ้าห้ามเฝ้าก็ต้องให้ญาติเนี่ยกลางคืนก็ต้องกลับบ้านแต่พอถึงเวลาคนที่จะเสียชีวิตเนี่ย
ก็ไม่ได้บอกหมอว่าจะไปแล้วนะบอกไหมไม่ได้บอกหมอแล้วหมอเองก็เข้ามาตรวจปรากฏว่าพอเข้ามาตรวจปุ๊บชีพจรมันลงณตรงนั้นและเสียชีวิตต่อหน้าหมอเลยหมอก็เลยโทรกลับมาบ้านบอกให้ญาติพี่น้องรีบมาเลยแต่บอกไปในโทรศัพท์ว่าอาจจะมาไม่ทันนะและในที่สุดทันไหมไม่ทันพี่น้องทั้งหลายครับมาไม่ทันเพราะฉะนั้นเมื่อมาไม่ทันมาก็ได้แต่มาเห็นในสภาพที่เขายังไม่ได้ดึงอะไรออกเลยยังไม่ได้ดึงอะไรออกเลยยังอยู่ที่ไหนยังอยู่ที่ปากเนี่ยเป็นท่อออกซิเจนที่สวมลงไปพี่น้องเคยเห็นนะยังอยู่ในสภาพนั้นเลยแล้วถามว่าได้ร่ำลาลูกไหมไม่ได้ร่ำลาลูกเพราะฉะนั้นคนบางคนเสียชีวิตไปในสภาพไหนพี่น้องครับเสียชีวิตไปในสภาพที่ยังไม่ได้ร่ำลาภรรยาตัวเองบางคนเสียชีวิตไปในสภาพที่ยังไม่ได้เห็นหน้าลูกตัวเองนี่คือสองสภาพสภาพบางสภาพคนบางคนเสียชีวิตไปในสภาพที่ยังไม่ได้คืออะไรครับฮักกุ้นอาดัมให้กับคนที่เป็นไม่ชอบหน้ากับตัวเองมาตอนที่มีชีวิตอยู่นะเคยไหมเคยเห็นไหมอย่างเงี้ยมันทะเลาะกันเสร็จแล้วเนี่ยพอเวลาจะตายเนี่ยเราก็รู้อยู่แก่ใจมันยังไม่ได้มาอัฟกันเลยสองบ้านเนี่ยมีไหมเคยมีไหมอย่างเงี้ยยังไม่ได้มาอัฟกันเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นคนบางคนที่เสียชีวิตไปแล้วน่าเสียดายที่สุดนั่นก็คือคนที่ยังไม่ได้คืนฮักกุลอาดัมให้กันและกันเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายวันนี้จึงเป็นเรื่องเตือนสติเตือนใจพวกเราทั้งหลายให้เรานั้นเตรียมตัวเองเตรียมเสบียงไปสู่โลกแห่งความตายเพราะฉะนั้นเนี่ยคนสลับเขาถึงขอดุอาต่ออัลลอฮ์ก่อนจะตายว่าอะไรกันให้ระมัดระวังและเป็นเสบียงเพื่อที่จะได้ไปในวันนั้นและไม่มีอะไรติดตัวไปอัลลอฮุมมารซุกนีเตาบะตันนะซูฮากอบลัลเมาติโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงรับการเตาบะตของข้าพเจ้าก่อนที่ข้าพเจ้าจะตายด้วยเถิดอะไรที่เป็นฮักกุลลอฮ์น่ะขอต่ออัลลอฮ์นะเคยผิดพลาดกับอัลลอฮ์มาเคยไม่คุมฮิญาบมาเคยขาดละหมาดมาเคยด่าคนอื่นมาเคยทำไม่ดีมาขอต่ออัลลอฮ์นะใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เราจะต้องขอในประการที่สองและประการที่สามสำคัญมากๆตอนมีชีวิตอยู่และยังไม่ตายอัลลอฮุมะยามุกัลลิบัลกุลูบิโออัลลอฮ์โอผู้ที่พลิกผันหัวใจบรรดาหัวใจทั้งหลายซับบิตกัลบีอะลาดีนิกซับบิตกัลบีอะลาดีนิกซับบิตกัลบีอะลาดีนิกโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงทำให้หัวใจของข้าพเจ้ามั่นคงอยู่บนศาสนาของพระองค์ด้วยเถิดทำให้หัวใจของข้าพเจ้ามั่นคงอยู่บนศาสนาของพระองค์ด้วยเถิดจะทำอะไรก็ให้นึกถึงอัลลอฮ์จะทำอะไรก็ให้กลัวอัลลอฮ์จะโกงใครจะอะไรทำมาหากินต้องอยู่บนความซื่อสัตย์จุดจริตไม่คดโกงใครพี่น้องทั้งหลายให้เรามีหัวใจที่มั่นคงอยู่บนศาสนาของพระองค์พี่น้องครับแล้วเอาอันนี้ไปบอกต่อสามีด้วยนะเอาอันนี้ไปบอกต่อบรรดาลูกๆเลยนะเพราะไม่แน่ว่าลูกสาวเราพอเวลาโตขึ้นไปแล้วเนี่ยเคยคุมหัวมาดีๆคุมหัวอาจฮิญาบอาจจะหลุดตอนที่เป็นสาวอาจจะหลุดตอนไปทำงานบริษัทก็ได้ตอนคุมจากบ้านออกไปมะเห็นคุมฮิญาบดีป๋าเห็นคุมฮิญาบดีพอไปถึงบริษัทปุ๊บถอดฮิญาบออกปรากฏว่ามีคนไปเห็นแล้วเอามาเล่าให้ฟังเราจะเชื่อไหมพี่น้องทั้งหลายเราจะเรียกลูกของเรามาคุยไหมเพราะฉะนั้นบอกลูกนะลูกโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงทำให้หัวใจของลูกเนี่ยมั่นคงอยู่บนศาสนาของอัลลอฮ์อย่าทิ้งศาสนาของอัลลอฮ์กี่ประการแล้ว3ประการตรงนี้ประการที่1ขอต่ออัลลอฮ์ให้ตายดีประการที่2ขอให้อัลลอฮ์รับการเตาบัตก่อนตายประการที่3ขอให้พระองค์ทำให้หัวใจมั่นคงอยู่บนศาสนาของพระองค์นี่3ประการแล้วพี่น้องเห็นไหมเพราะฉะนั้นฟิตนะที่จะเกิดขึ้นนะครับฟิตนะที่จะเกิดขึ้นในการมีชีวิตอยู่และการตายนั้นเป็นเรื่องที่เราและท่านทั้งหลายอย่ามองข้ามเรื่องนี้ไปอย่างเด็ดขาดวะมินฟิตนะติลมะซีฮิดดัจญาลนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายให้ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากการก่อกวน
ความวุ่นวายของดัจจานนะครับที่จะมาก่อกวนเรานะครับนี่เป็นดุอาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเอาไว้ก่อนที่เราจะเดินทางไปสู่อีกโลกนึงพี่น้องครับทุกคนอ่านอัลกุรอานกันใช่ไหมแต่ต่อไปนี้เนี่ยอยากจะแนะนำในช่วงสุดท้ายนี้ว่าอย่าทิ้งการอ่านต้นนี้เด็ดขาดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราเนี่ยนั่งอยู่ตรงเนี้ย40กว่าอัพ50กว่าอัพจะ60บางคนจะ70แล้วก็มีใช่ไหมอย่าทิ้งเด็ดขาดทำไมครับเพราะในเมื่อเราอ่านอัลกุรอานแล้วเนี่ยเราควรอ่านกุรอานอย่างที่มีรายงานด้วยคือกุรอานแน่นอนอ่านแล้ว1อักษรได้10ผลบุญแน่นอนใช่ไหม1อักษรได้10ผลบุญอ่านกุรอานยังไงก็ได้ผลบุญคืออย่าอ่านเอาอัลกุรอานเอาอร่อยอย่างเดียวทํานองดีอย่างเดียวนะแต่ไม่ได้ศึกษาหาความเข้าใจหาถึงคุณค่าของซูเราะห์ที่เราอ่านพยายามด้วยพี่น้องครับจะแนะนำพี่น้องว่าต้องพยายามด้วยอย่าเอาอร่อยเสียงหวานอย่างเดียวบางทีอิหม่ามอ่านอร่อยอย่างเดียวไม่ได้ดูข้างหลังเลยว่าข้างหลังเขายืนกันเป็นยังไงใช่ไหมมีคนแก่อยู่มีอะไรอยู่อร่อยอย่างเดียวกับการอ่านแต่สิ่งที่อยากจะเสริมตรงนี้ไปนะครับได้มีรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละมันกอเราะอ์ตะบารอกัลลซีบิยาดิฮิลมุลกุกุลลาไลลาตินมานะอะฮุลลอฮุบิฮามินอะซาบิลกอบรพี่น้องดูให้ดีนะเอาละนี่คือสิ่งสำคัญแหละเป็นเสบียงเตรียมไว้ก่อนเลยให้อ่านนี่อ่านตอนเป็นไม่ใช่ว่าตายแล้วไปอ่านหรือว่าเมื่อเราตายแล้วไปให้ลูกมาอ่านให้เราฟังไม่ใช่เราตายแล้วให้ลูกมาอ่านยาซีนให้ฟังเมื่อเราตายแล้วให้ลูกมาอ่านตะบาให้ฟังไม่ใช่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกใครก็ตามแต่ที่อ่านซูเราะห์ตะบารอกัลลซีซูเราะตุลมุลกุลลาไลลาตินในทุกคืนทุกคืนเลยใครบอกอ่ะพี่น้องนบีบอกนะทุกคืนเนี่ยไม่ใช่ฉันบอกนะนบีบอกว่าในทุกคืนมานะอะฮุลลอฮุบิฮามินอะซาบิลกอบรอัลลอฮ์นะจะทรงปกป้องเขาให้พ้นจากการทรมานจากการลงโทษในหลุมกุบฏอัลลอฮ์ตะอาลาจะทรงปกป้องเขาคุ้มครองเขาให้พ้นจากอาซาบของกุบฏซูเราะห์อะไรครับตะบารอกัลลซีซูเราะห์ตะบารอกัลลซีนี่ชื่อซูเราะห์หรือเปล่าไม่ใช่ชื่อซูเราะห์คือซูเราะตุลมุลนะแต่ต้นที่เรามักจะฟังแล้วรู้เลยก็คือตะบารอกัลลซีใช่ไหมพี่น้องครับวะกุนนาฟีอะฮดิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุซัมมีฮาอัลมานีอะซึ่งในสมัยของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกซูเราะห์นี้ว่าซูเราะตุลมานีอะซูเราะตุลมานีอะนี่อีกชื่อนึงนะถ้ามีคนมาถามเราบอกรู้จักซูเราะตุลมุลมั้ยบอกรู้จักก็คือตะบารอกัลลซีแต่ถามว่ารู้จักซูเราะตุลมานีอะห์มั้ยอ๋อก็รู้จักฟังมาแล้วเป็นชื่อซูเราะห์ตะบานี่แหละที่เรียกในสมัยท่านรอซูลคำว่ามานีอะห์แปลว่าอะไรครับมานีอะห์แปลว่าปกป้องแปลว่ายับยั้งแปลว่าป้องกันไม่ให้เราได้รับการอาซาบในหลุมกุบฏไม่ให้เราได้รับอาซาบในหลุมกุบฏพี่น้องเห็นหรือยังนะว่าอินนาฮาฟีกิตาบิลลาฮิซูเราะตุนมันกอรออะบิฮาฟีกุลไลลาตินฟะกอดอักษะรวะอตอบะและแท้จริงในคัมภีร์ของอัลลอฮ์นั้นมีซูเราะห์หนึ่งที่ใครได้อ่านทุกๆคืนเขาจะได้รับสิ่งที่ดีๆมากขึ้นนั่นก็คือซูเราะห์นี้ซูเราะห์นี้จะได้รับความดีมากมายซูเราะห์นี้จะได้รับความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้ปลอดภัยจากการใดครับจากการอาซาบของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเรื่องนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นกับเราเพราะเรายังไม่ตายแต่ที่เราต้องคุยกันเพราะอะไรครับเพราะเราจะได้เตรียมชีวิตของเราได้เตรียมตัวของเราที่จะเดินทางไปสู่นะโลกอาคิเราะห์พี่น้องดูข่าวเขายิงกันตายที่บ่อนการพนันเห็นไหมพี่น้องฮะตายเยอะไหมตายเยอะตายเพียบเลย
พี่น้องดูข่าวแต่ละข่าวที่เราเห็นทุกวี่ทุกวันเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราไปก็ตามแต่เราต้องคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ก็ได้และถ้าเกิดขึ้นแล้วเราไม่มีอะไรที่เป็นข้อมูลทางศาสนาที่จะทำให้เราได้เตรียมตัวกลับคืนสู่พระองค์อ่ะพี่น้องครับเราจะเอาอะไรล่ะเป็นอาวุธเราเราจะอะไรล่ะเป็นเกราะคุ้มกันเราเพราะท่านนบีบอกว่านะจะติดตายตามคนตายไปเนี่ย3ประการกับ2ประการอะไรกับมาลูฮูทรัพย์ก็กับใช่มั้ยอะฮลูฮูครอบครัวกับอะไรจะอยู่กับเราอามาลูฮูงานการต่างๆของเราอามันของเราจะอยู่กับเราและอามันที่ดีที่สุดที่จะอยู่กับเรานั้นเนี่ยก็คืออามันที่เราเก็บเล็กผสมน้อยเก็บเล็กผสมน้อยทุกวันทุกวันการที่มาทุกอาทิตย์เนี่ยเป็นการเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆและพี่น้องครับพอหยอดไปหยอดมามาเปิดอีกทีหนึ่งเดือนธันวาเป็นไงเต็มกระปุกเลยเราหยอดความดีไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งถึงรอมฎอนปีหน้าเป็นไงความดีของเราก็เต็มขึ้นไปเรื่อยๆเต็มขึ้นไปเรื่อยๆและในที่สุดพอเวลาเราจะตายเราก็ตายในสภาพที่เป็นฮุสนุลคอติมาตายในสภาพที่ดีไหมตายสภาพที่ดีเมื่อไปอยู่ในอาลัมบารซักแล้วสบายไหมสบายเพราะจะได้รับการขยายกุบฏออกเป็น70ศอกใช่ไหมนี่คือสิ่งที่อยากจะยกตอบย้ำซ้ำเตือนแล้วก็ฝากกับพี่น้องเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮฺตะอาลาได้ให้ชีวิตของเรามาจนกระทั่งวันนี้หลายคนเนี่ยนั่งกันอยู่นี่นะครับก็เป็นผู้สูงอายุรุ่นใหญ่เป็นสวกันทั้งนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการเตรียมตัวการเตรียมตัวที่ดีที่สุดนั้นก็คือวัตซาวะดูฟะอินนะคอยรัซซาดีอัตตักวาเสบียงที่ดีที่สุดก็คือการยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสะสมให้มากๆเก็บให้เยอะๆพี่น้องครับความดีจะโดนแคะจะโดนเอาออกมาวันไหนครับวันอาคิเราะห์แล้วขอให้พี่น้องมีความดีเยอะๆในวันนั้นวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์